ดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติวเตอร์สตอรี่นะคะวันนี้เราจะลงคลิปให้มันจบๆไปเนาะและคลิปนี้ค่ะเป็นหัวข้อน่ารักน่ารักนะคะสำหรับคนโสดที่กำลังอยากจะสละโสดอยากจะลุกขึ้นตั้งมั่นจีบคนต้องจริงจังเบอร์ดีว่าเราถามจริงอะเอายังไงไพ่มันช่วยอะไรได้ก็ไม่มีอะไรเราอยากทำเป็นแบบว่าคลิปแนะนำแนวทางหรือเป็นไกด์ไลน์ให้คุณนะคะว่าเวลาคุณจะชอบใครจีบใครเนี่ยเราควรจะต้องรู้ลึกนะคะรู้ก่อนก็ชนะเยอะนะเขาเรียกว่ารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นของชาวราศีมังกรนะมังกรมาแล้วจะจีบชาวมังกรยังไงได้นะคะชาวมังกรเนี่ยก็คือสำหรับท่านที่เกิดวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะคุณต้องดูดีๆว่าคนที่คุณชอบเขาเกิดในวันตรงนี้ไหมถ้าเขาเกิดในวันตรงนี้เขาคือราศีมังกรแล้วเรามาดูกันว่าเขาจะจีบได้ยังไงจะเข้าหาเขายังไงเขาชอบคนแบบไหนประมาณนี้นะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องขอฝากนิดนึงฝากติดตามเพจ Alice Tutor New Age Tarot ได้นะคะเข้าไปที่เพจใต้ลิงก์ลิงก์ทิ้งลิงก์ไว้ทุกคลิปนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดถูกใจแฟนเพจว่าแล้วค่ะกดให้หน่อยนะสงสารเด็กตาดำๆหน่อยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องนี้กดเลยกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้มีคลิปอะไรใหม่ๆน่าสนใจเข้ามาเนาะต้องสนใจแหละนะคะใครชอบกดไลค์กดแชร์ออกไปแค่นั้นเองยังไงต่อวันนี้มากับสองสำรับค่ะเข้าเรื่องมากับคริสตัลวิชันทาโร่แล้วก็ Tarot of the Journey to the Orange นะคะ Orange มาดูกันว่าชาวมังกรจ๋าเธอชอบคนแบบไหนไพ่บอกหน่อยสินะจ๊ะเกี่ยวกาดไปปะคุณโอเคไหมกับอลิสพูดแบบนี้เพราะอลิสรู้สึกอลิสอยากเป็นตัวเองแล้วขี้เกียจแอปเนาะขี้เกียจแอปฉันก็ไม่ได้แอปหรอกแต่ก็แค่แบบเรารู้สึกอยากคุยกับเพื่อนอ่ะก็เลยมานั่งคุยกันแบบนี้แหละเนาะถ้าชอบก็กดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์นะจ๊ะโอเคชาวมังกรท่าเยอะชาวมังกรเนี่ยสเปคสูงชอบคนดีเด่นเก่งแล้วก็มีเสน่ห์หน้าตาต้องมานะจ๊ะแต่ว่าถามว่าหน้าตาต้องดีเลิศประเสริฐสีขนาดไหนก็ไม่ใช่คือดูได้เดินด้วยได้อะไรแบบนี้แล้วอีกอย่างนึงคือคนที่ชาวมังกรจะชอบจริงๆเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นไปในหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยคืออย่างน้อยอ่ะสิ่งที่คุณจะต้องนำมาด้วยในการจะจีบนะคะเหมือนใบสมัครนะคะใบสมัครจะไปจีบชาวมังกรเนี่ยคุณต้องบอกความสามารถพิเศษของคุณด้วยนะคะว่าคุณมีความสามารถพิเศษอะไรถ้าคุณไม่มีความสามารถพิเศษก็ค่อนข้างที่จะเข้าถึงชาวมังกรได้ยากนะแต่ถามว่ายากมากไหมก็ไม่ได้ยากหรอกชาวมังกรเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะขาดแคลนอะไรอย่างนี้นะชาวมังกรเขาอยากมีคู่ที่แบบใช่เลยจะบอกอย่างนี้ว่าคือเขารู้สึกว่าถ้าจะเข้ามาหรือจะเลือกคบใครเนี่ยเขาต้องแบบต้องคิดว่าใช่แล้วจริงคือเขาต้องมั่นใจอ่ะดังนั้นเขาชอบคนที่ดูแบบมาด้วยใจจริงๆนะคือต้องมองว่าต้องมาด้วยหัวใจต้องมาแบบความตั้งใจจริงว่าฉันจะมาหาเธอจะคุยกับเธอคือชาวมังกรเนี่ยถามว่ามีความมั่นใจในความรักไหมก็ไม่ได้ว่าจะมีความมั่นใจในความรักมากหรอกเขารู้สึกว่าเขาได้รักก็โอเคแต่ถ้าเข้ามาแล้วมาหวังอะไรจากชาวมังกรเนี่ยมังกรดูออกมังกรไม่ชอบคนที่มาคาดหวังกับตัวเขาชอบคนที่รู้สึกว่ารักที่เป็นเนี่ยเป็นมังกรนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่าความสามารถเล็กๆน้อยๆคือบางทีอ่ะหน้าตาก็ไม่ได้แบบเป็นส่วนเขาเรียกว่าข้อแรกอะนะเพราะว่าอย่างเช่นถ้าคุณไม่รวยแต่คุณเก่งนะถ้าคุณไม่เก่งแต่คุณหล่อถ้าคุณไม่หล่อแต่คุณรวยอย่างเงี้ยคือเหมือนมังกรเขารู้สึกว่ามันคุณต้องมีพอยต์อะไรพอยต์หนึ่งคือแบบคุณต้องโดดเด่นอะขึ้นมาไม่ใช่แบบไม่มีอะไรเลย
เลือกคนเหมือนกันสเปคก็มีเหมือนกันแต่ถามว่าสุดท้ายต้นแบบปลายทางแล้วไอ้สิ่งที่อันนี้มันคือความชอบอ่ะมันเปลี่ยนกันได้เรามองว่าไม่ต้องไปคิดมากที่เขาแบบชอบอะไรแบบนี้แต่มังกรถามจริงๆนะจริงๆแล้วอ่ะที่เขาเลือกอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเขาอ่ะจะบูชาคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่บูชาความรักรักแรงหึงแรงเขารู้สึกว่าคนที่เขาจะรักต้องเป็นสมบัติของเขานะคะนั่นแหละก็คือชาวมังกรที่ชอบแบบนั้นแบบนี้แล้วยังไงต่อชอบแล้วยังไงเข้าหาแบบไหนดีเนาะเราต้องมาดูวิธีการเข้าหาชาวมังกรหน่อยค่ะนะคะไหนดีนะคะโอ้โหจะบอกว่าคลิปตัดไปตัดมา I'm so sorry จริงๆนะจ๊ะเดี๋ยวดูให้แป๊บหนึ่งไม่ว่ากันเข้าหาอย่างแรกคือมีตัวตนที่เราจะบอกยังไงดีอะคือเข้าไปแบบจริงใจอ่ะเออแบบว่าทุกราศีมันก็ต้องเข้าไปด้วยความจริงใจป่ะวะนะแต่ว่ามังกรเนี่ยเขาเด่นที่สุดเลยคือ1คุณต้องชัดเจนว่าคุณมาจีบเขาว่าเพราะมังกรมันโง่ขอโทษอันนี้ขอโทษมังกรไม่ค่อยฉลาดในการมองความรักหรือมองคนที่เข้ามาเขาเลยรู้สึกว่าเขาต้องคือถ้าจะเข้ามาคือมาบอกตรงๆว่าผมชอบคุณฉันชอบคุณนะฉันมาจีบคุณนะเราคุยกันไหมคือมันเป็นอะไรที่อยากสานต่ออะค่ะคือชาวมังกรเนี่ยเขาคาดหวังในความรักที่เข้ามาแล้วก็คาดหวังคนที่เข้ามาในแบบจริงใจและในแบบที่มั่นคงอะดูมั่นคงอบอุ่นอะคุณต้องอย่างแรกเลยคุณต้องอบอุ่นอะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะคุณต้องเหมือนคนที่ดูแลเขาได้เขาชอบคนที่สามารถดูแลเขาและเขาจะดูแลได้นะคะคือมันเหมือนwin-win solution นะคะต่างคนต่างแบบโอเคดูแลซึ่งกันและกันได้นะคะมีความจะบอกว่ายังไงดีอ่ะมีความไหลลื่นในการเข้าหาไม่ใช่ถามว่าแบบเข้ามาตรงๆชัดเจนอ่ะใช่แต่ชัดเจนเกินไปบางทีมังกรก็ตกใจอย่าให้มังกรตกใจและอย่าให้มังกรโกรธมังกรไล่ทีก็แบบไปยังไม่อยู่กับฉันอะไรแบบนี้เลยนะเราก็เลยมองว่าถ้าคุณอยากจะควบคุมมังกรได้หรืออยากจะจีบชาวมังกรให้มันได้แบบง่ายๆนะคะจริงใจอย่างเดียวไปด้วยความจริงใจแล้วมองมังกรให้ออกด้วยว่าตอนนั้นมังกรเขาอยากมีแฟนหรือเปล่านะคะมังกรเนี่ยต่างกับราศีอื่นอย่างนึงคือถ้าเขาโสดแล้วคนเข้ามาแล้วเขายังไม่พร้อมเขาจะไม่เอาอ่ะดังนั้นถ้าคุณรอได้รอจ้ะรอต่อไปนะจ๊ะแล้วยังไงขอดูเรื่องราวของเพศบ้างนะโอ้นี่ไงไหนๆก็ออกมาแล้วมาเลยสาวมังกรและหนุ่มมังกรนะจ๊ะหนุ่มมังกรกับสาวมังกรมีความคล้ายคลึงกันค่ะความคาดหวังในความรักหรือคนที่เข้ามาหาเขาค่อนข้างที่จะมองแบบเรื่องเดียวกันแต่ว่าสาวมังกรเนี่ยเป็นคนที่เชิดชูและบูชาความรักมากๆนะคะดังนั้นหนุ่มๆที่จะจีบสาวมังกรเนี่ยคุณต้องทำตัวให้มีค่าที่เขาจะให้ใจแบบสุดๆอะไรแบบนี้แล้วก็ชาวหนุ่มมังกรเนี่ยเขาจะอารมณ์แบบดูแลเขาหน่อยเขาชอบผู้หญิงที่แบบดูแลหน่อยทำกับข้าวเป็นปะยิ่งดีเลยคือแบบสาวๆที่น่ารักสาวๆที่สามารถดูแลเขาในเรื่องที่เขาทำไม่ได้นั่นแหละเขาจะรู้สึกดีกับความรักแบบนี้คือดูแลเขาได้ง่ายๆนะคะสำหรับหนุ่มสาวมังกรเนี่ยไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากก็มองในเรื่องของความคาดหวังแค่นั้นเองนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวของความชอบไม่ชอบอะแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะสำหรับใครที่ฟังแล้วแบบโอ้ยากเหลือเกินจะเข้ายังไงดีอย่างเงี้ยเรามองว่าคุณต้องไม่เกรงนะคะไม่ต้องเกรงแล้วก็ไม่ต้องไปคิดแทนเขาไม่ต้องคิดแทนมังกรคือคุณเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละแต่ในเมื่อถ้าเขาไม่สนใจคุณคุณพยายามแล้วแล้วเขาไม่สนใจคุณบายสิอยู่ทำไมตามทำไมเสียศักดิ์ศรีหมดนะจ๊ะบอกเลยมังกรเนี่ยเขามีจังหวะเวลาของเขาในการที่เขาอยากจะมีแฟนหรืออยากมีความรักดังนั้นเนี่ยรอได้ก็รอไม่ได้ก็บายบายอย่างนี้ไปเลยนะจ๊ะ
เขารักความชัดเจนดังนั้นถ้าคุณจะไปเขาก็ไม่ได้แคร์อะไรเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าคุณอยากจะอยู่อยากจะตื่นเนี่ยคุณต้องซึมไปได้ต้องให้ได้อ่ะต้องบอกอย่างนี้นะจ๊ะโอเคก็จบกับชาวราศีมังกรเพียงเท่านี้นะคะมันเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้อลิสก็ตั้งใจทำนะคะแล้วอยากให้มีความสุขกับมันเนาะถ้าอันไหนที่ดูเกินเลยหรือพูดจาไม่ดีอะไรอย่างนี้อลิสขอโทษและขออภัยด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้เข้ามาแชร์เขาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ความรักตัวเองก็ได้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่กับอลิสเพื่อนคุณนะจ๊ะนะจ๊ะแล้วมาเจอกันจ้าบ๊ายบาย